ยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์เพิ่มขึ้นเป็น24คนแล้วนะคะหลังจากมีการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลหลายเมืองในฉนวนกาซาเป็นวันที่2ค่ะด้านกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ก็มีการยิงจรวดหลายร้อยลูกนะคะถล่มอิสราเอลตามที่ขู่ไว้ขณะที่อียิปพยายามจะเป็นตัวกลางในการชิราจาแต่ก็ล้มเหลวค่ะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานยอดผู้เสียชีวิตชาวปาเลสไตน์ในฉนนกาซาเพิ่มขึ้นเป็น24คนรวมแกนนำระดับผู้บัญชาการ3คนผู้หญิง5คนและเด็ก5คนหลังจากที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศหลายเมืองในฉนนกาซา2วันติดต่อกันอาคารบ้านเรือนพังพินาศส่วนทางฝ่ายอิสราเอลไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตค่ะ โดยเมื่อคืนนี้10พฤษภาคมตามเวลาท้องถิน่นอิสราเอลโจมตีทางอากาศหลายเมืองในฉนวนกาซาเป็นวันที่2ติดต่อกันหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ระดมยิงจรวดถล่มอิสราเอลหลายร้อยลูกตามที่ประกาศจะเอาคืนอิสราเอลหลังจากโจมตีกาซาครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา โดยภาพที่เมืองคานยูนิสล่าสุดเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้ามืดของวันนี้เครื่องบินรบอิสราเอลทิ้งระเบิดใส่อาคารหลังหนึ่งค่ะในเมืองคานยูนิสทำให้สมาชิกกลุ่มอิสลามิกจีฮาสเสียชีวิต3คนรวมถึงอาลีกาลีหัวหน้าหน่วยยิงจรวดของกลุ่มด้วยส่วนที่เมืองเบอิดลาฮิยาอีกเมืองในฉนวนกาซาที่ถูกโจมตีทางอากาศบ้านเรือนชาวปาเลสไตน์หลังหนึ่งพังราบย่อยยับค่ะ ไปดูภาพนาทีที่กลุ่มอิสลามิกจิฮัตยิงจรวดหลายลูกข้ามผ่านท้องฟ้าเหนือเมืองกาซาซิตี้ชนวนกาซาเข้าใส่อิสราเอลเมื่อคืนนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่อิสราเอลจะโจมตีอากาศฉนวนกาซาในคืนเดียวกันมีจรวดบางลูกระเบิดกลางอากาศ และไม่กี่นาทีหลังจากที่จรวดเริ่มยิงออกมาก็เกิดเสียงไซเรนดังไปทั่วเมืองเทลอาวีฟเมืองหลวงของทางการค้าของอิสราเอลซึ่งตั้งอยู่ใกล้ถนน,นกาซาห่างไปเพียง60กิโลเมตรและอีกหลายชุมชนของอิสราเอลที่ใกล้กับกาซาด้วยค่ะขณะเดียวกันทางฝ่ายอิสราเอลก็เปิดภาพนาทีระบบป้องกันภัยทางอากาศไอออนโดม ของเขานะะคที่ยิงจรวดขึ้นสกัดทำลายจรวดปาเลสไตน์ระเบิดกลางอากาศหลายลูกบนท้องฟ้าเหนือเมืองแอชคิลอนของอิสราเอลเห็นเป็นจุดสว่างวาบสีส้มเล็กๆทั่วท้องฟ้านาทีที่จรวดประทับกันค่ะ ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทัญยาคูของอิสราเอลระบุว่ามีจรวดถูกระดมยิงเข้าใส่อิสราเอลมากกว่า400ลูกเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าประมาณ 1- ใน4ี่เนี่ยตกใส่กาซาเองครับส่วนกองทัพอิสราเอลระบุล่าสุดว่าการโจมตีทางอากาศ3ครั้งในสองวันของอิสราเอลทาลายเป้าหมายในกาซาได้มากกว่า130เป้าหมายรวมถึงสถานที่ยิงจรวดของปาเลสไตน์ด้วยทําให้เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วฉนวนกาซาครับ ด้านกองบัญชาการร่วมกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในกาซาซึ่งรวมถึงกลุ่มอิสลามิกจิฮัตและกลุ่มฮามาสผู้ปกครองฉนวนกาซาได้ออกมาประกาศความรับผิดชอบการยิงจรวดถล่มอิสราเอลเมื่อค่ำคืนนี้เพื่อเอาคืนที่อิสราเอลโจมตีทางอากาศฉนวนกาซาครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาสังหารแกนนำระดับบัญชาการของกลุ่มอิสลามิกจิฮัตไป3คนพร้อมกันครับ แต่ทางเจ้าหน้าที่กองทัพอ,อิสราเอลระบุว่ายังไม่เห็นสัญญาณว่ากลุ่มฮามาสได้ยิงจรวดหรือขีปนาวุธของตนเองออกมาเชื่อว่าฮามาสมีจรวดหรือขีปนาวุธหลายร้อยลูกในคลังแสงของตนเองกลุ่มฮามาสเป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่ากลุ่มอิสลามิกิีฮัตและการเข้าร่วมความขัดแย้งครั้งนี้จะทำให้ตึงเครียดมากขึ้นค่ะ ขณะเดียวกันอียิปต์ก็เริ่มความพยายามจะเป็นตัวกลางให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่ก็ยังคงล้มเหลวทั้งนี้อิสราเอลเริ่มโจมตีทางอากาศฉนวนกาซาวันแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาสังหารแกนนําระดับผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัตไป3าคนอ้างเหตุผลว่าเพราะกลุ่มอิสลามิกจิฮัตกําลังวางแผนโจมตีอิสราเอลครั้งใหม่ทั้งนี้กลุ่มอิสลามิกจิฮัตมีอิหร่านหนุนหลังอยู่ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNNews ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ